สวนสัตว์เชียงใหม่นำลูกนกฟลามิงโกตัวแรกของสวนสัตว์เชียงใหม่ที่เกิดจากการฟักไข่ด้วยตู้อบซึ่งยังไม่ทราบเพศโดยนำออกมาโชว์ตัวเป็นครั้งแรกมีนักท่องเที่ยวแห่ชมโดยเฉพาะเด็กๆที่ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากนายนิพนธ์วิชัยรัตน์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17-18กันายายนที่ผ่านมาพี่เลี้ยงสังเกตพฤติกรรมของแม่นกฟลามิงโกที่ไม่ยอมฟักไข่สองฟอง และถูกขี่ออกมาจากรังไม่ยอมดูแลพี่เลี้ยงจึงเก็บไข่ทั้งสองฟองมาให้กับทางสัตวแพทย์ช่วยดูแลต่อซึ่งทางทีมสัตวแพทย์จึงหาวิธีฟักไข่นกฟลามิงโกโดยนําเข้าตู้อบและศึกษาดูการเปลี่ยนแปลงกระทั่งประสบความสําเร็จไข่ฟักตัวได้ลูกนกฟลามิงโกออกมาหนึ่งตัวลูกนกตัวนี้คุ้นเคยกับพี่เลี้ยงเป็นอย่างมากเพราะเจอพี่เลี้ยงตั้งแต่เกิด หลังจากนี้หากลูกนกอายุครบ4เดือนสามารถกินอาหารที่ลอยอยู่บนน้ำได้ก็จะปล่อยให้ไปอยู่กับฝูงภายในสวนสัดแสดงนกฟลามิงโกต่อไป